มีนโยบายอะไรของพรรคไหนบ้างที่ได้ทำพลังประชารัฐเองทำนโยบายตัวเองไม่ได้ซักนโยบายใช่ใช่เพราะว่ามันถูกบริหารกำกับโดยข้าราชการที่อยู่ในสปส.สปค.เทคโนแครตทั้งหมดและถามว่าคุณอนุทินถามจริงพรรคภูมิใจไทยทำนโยบายอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างนะฮะกัญชากันเสร็จแล้วเหรอยังยังใช่ไหมฮะถามว่าเรื่องแกร็บนี่แหละคุณปลดล็อกได้หรือยังครับถูกไหมฮะถามพรรคอื่นพรรคประชาธิปัตย์ช่างเถอะนะไม่ได้มีแต่เรื่องเน่าเลยอ่ะแม่วันนี้ยังไม่ได้เห็นหน้ามันยังไม่ได้ยินเสียงนายกเลยนะฮะโอ้โหเพื่ออะไรคุณคิดถึงฮะจะไปเรียกกันมาทำไมฮะจุดธูปไปทำไมคะผมแกอ้างชื่อหนึ่งนิดดีเดียเล่นจุดทูบเลยนี่นะฮะคือภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้แหมนายกเนี่ยมีลูกอ้อนพรรคร่วมรัฐบาลนะครับขอบคุณการทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือขอบคุณในที่นี้ไม่ได้ไปไหนนะแต่หมายถึงว่าร่วมฝ่าฟันกันมาเยอะแยะมากมายก็ต้องขอบคุณกันหน่อยนะครับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีหลายเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนนะครับอันนี้เป็นคำพูดนายกทั้งกลไกการปฏิบัติกฎหมายระเบียบข้อบังคับกฎกระทรวงจำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์การประชุมครม.ทุกครั้งต้องขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลขอบคุณรัฐมนตรีทุกคนที่เราได้ปรึกษาหารือร่วมกันให้ข้อสังเกตอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกันและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการยืนยันว่าการทำงานรัฐบาลนี้ในรูปแบบของครม.ในรูปแบบของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งทุกคนก็รับนโยบายของครม.ของนายกไปสู่การปฏิบัติอันนี้ด้วยความเคารพนะครับการที่ครม.นั่งทำงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติแล้วคุณจะต้องมาขอโทษแล้ว ในขณะที่คุณเองเนี่ยด้านหนึ่งก็มาขอโทษแต่อีกด้านหนึ่งคุณก็ร่วมอำนาจของคุณไปที่สบค.และสบส.ไปทั้งหมดนะฮะแล้วเอาข้อจริงประชาชนเขาเห็นอยู่แล้วนะครับว่าครม.เขาทำงานถูกใจคุณเพราะเขาโทษนะครับด้วยความเคารพเขาเข้าเกียร์ว่างฮะเขาไม่ทำอะไรมากแล้วเขาปล่อยคุณร่วมอำนาจและทำไปนะเราเห็นผลงานไหมฮะวันก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่อภิปรายท่านไหนนะคุณจุติใช่ไหมผมเลยขอเสนอไปทางพรรคเพื่อไทยเลยนะคุณเดียให้ใครก็ได้ยืน10นาทีไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็บอกว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็แค่ให้พูดว่างบประมาณที่กระทรวงนั้นที่คุณจุติรับไปบริหารนั้นมีอยู่เท่าไหร่และไม่มีผลงานให้ประชาชนรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเพียงอย่างเดียวแต่คุณเอาเม็ดเงินภาษีไปผลาญเนี่ยโดยคุณไม่ทำอะไรไปวันๆไม่มีผลงานถือว่ามันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ในกระบวนการของประชาธิปไตยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมงงกับวิธีคิดไงและนักการเมืองยุคนี้คืออะไรก็คือปล่อยเกียร์ว่างนะในความรู้สึกผมไม่มีใครทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันทุกคนทำโครงการ PR ของตัวเองเอาถามหน่อยมีนโยบายอะไรของพรรคไหนบ้างที่ได้ทำพลังประชารัฐเองทำนโยบายตัวเองไม่ได้ซักนโยบายใช่เพราะว่ามันถูกบริหารกำกับโดยข้าราชการที่อยู่ในสปส.สปค.เทคโนแครตทั้งหมดและถามว่าคุณอนุทินถามจริงพรรคภูมิใจไทยทำนโยบายอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างนะฮะกัญชากันเสร็จแล้วเหรอยังใช่ไหมฮะถามว่าเรื่องแกร็บนี่แหละคุณปลดล็อกได้หรือยังครับถูกไหมฮะถามพรรคอื่นพรรคประชาธิพรรคประชาธิปัตย์ช่างเถอะนะไม่ได้มีแต่เรื่องเน่าเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็หายตัวไปนะฮะมีคนที่เป็นอยู่กระทรวงมหาดไทยถูกไหมก็กำลังโดนซักฟอกมีปัญหาประเด็นเรื่องคดีคือคุณทำอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าท่านนายกเนี่ยขอบคุณที่เขาอยู่นิ่งๆเฉยๆใช่ไหมแต่ถามว่าประชาชนได้อะไรไม่ได้อะไรนะฮะทีมงานที่เต็มประสิทธิภาพคนนึงฮะคุณหญิงกัลยาช่วยศึกษาใช่ไหมแกไปทำตำราอาขยานไม่ใช่แกจะทำตำราโคดดิ้งอยู่หรือเปล่าแต่คนแก่ไงเขาต้องทำงานช้าๆก็อยู่รถหายใจรถไปวันๆนะจริงๆถ้าเดียเป็นพวกรัฐมนตรีพวกกระทรวงที่ไม่มีผลงานเดียจะต้องขอบคุณบิ๊กตู่นะใช่ไหมที่บิ๊กตู่เป็นหนังหน้าไฟให้เราคือแบบไม่ว่าจะมีอะไรคือทุกคนก็จะไปด่าไปยุ่ดไปยุ่ดอย่างเงี้ยก่อนเลยแต่ลืมนึกไปว่าเฮ้ยจริงๆเขามอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยทำหน้าที่นะค่ะครับมาถึงพี่ชายคนนี้บ้างบิ๊กป้อมครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับมีการพูดถึงว่าบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลนี่บิ๊กป้อมก็เลยบอกแบบนี้ว่าเนี่ยเดินไม่ค่อยจะไหวแล้วจะเป็นผู้มีอิทธิพลได้ยังไงก็ควรจะไปอยู่บ้านนะครับถ้าเดินจะไม่ค่อยไหวแล้วเนี่ยอาจารย์กับพี่จิ๊บเดินได้ไหมคะเดินได้อยู่ฮะแต่ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลโอ้ยาตักกะแปลกๆเนาะใช่ไหมนะฮะเอ้ยมีมันจำเป็นด้วยแหละเป็นผู้มีอิทธิพลนี้มันจะต้องเดินได้คือคุณเดียจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวไงมันไม่เกี่ยวจริงๆนะวั
ันนี้บิ๊กป้อมนะครับก็พูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับว่ากังวลหรือเปล่ากังวลมากน้อยขนาดไหนเพราะว่ามีเป็นหนึ่งในชื่อของบุคคลที่ถูกอภิปรายด้วยบิ๊กป้อมบอกว่าไม่ห่วงไม่มีอะไรเมื่อถามว่าจะชี้แจงข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านระบุว่าเป็นผู้มีอิทธิพลและผู้มีบารมีได้อย่างไรนะครับพลเอกประวิตรก็บอกว่าก็เขากล่าวหาจะให้ผมทำอย่างไรก็ไม่รู้ก็ต้องไปถามเขาดูเขากล่าวหาไม่ใช่ผมกล่าวหาตัวเองผมว่าต้องแบบต้องพูดแบบแต่แกพูดได้มันถึงใจพี่อาจารย์อาจารย์มาแล้วมาแล้วมันต้องมีคำว่าไม่รู้อ่ะใช่ไหมสักหนึ่งในบทสนทนาค่ะนะเสียดายทีมงานไม่เอาสิ่งมาให้ฟังนะฮะจากนั้นก็สไตล์ผู้สื่อข่าวหยอกล้อนะครับว่าพลเอกประวิตรวันนี้สดใสร่างกายแข็งแรงดีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะพลเอกประวิตรก็กล่าวว่าขายังเดินไม่ค่อยจะได้เลยจะเป็นผู้มีอิทธิพลได้อย่างไรอ่ะอย่างที่น้องทิพย์บอกส่วนอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกนะฮะปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามกรณีฝ่ายค้านที่อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะฮะต้องเป็นติวเตอร์หรือไม่นะฮะเพียงอมยิ้มพร้อมใส่หัวไม่พูดถึงเรื่องดังกล่าวก่อนเดินขึ้นห้องประชุมครม.ไปทันทีนะครับอีกท่านหนึ่งเมื่อกี้เพิ่งนินทากันไปเนอะค่ะท่านสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะกล่าวว่าในยัตติระบุถึงเรื่องแรงงานต่างด้าวตนสามารถชี้แจงได้ตามข้อมูลที่มีส่วนที่ระบุว่ายุยงและไม่ยอมรับความเห็นต่างนั้นเขาอาจจะมองว่าตนมาจากจังหวัดชลบุรีซึ่งมีประชาชนเสื้อเหลืองออกมารวมตัวซึ่งเป็นเรื่องปกติทางประชาธิปไตยของคนที่มีความรักชาติบ้านเมืองโดยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเราสามารถชี้แจงเพื่อหักล้างได้อยู่แล้วบนหลักพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ได้มีเรื่องการกล่าวหากันโดยไม่มีเหตุผลส่วนประเด็นที่มีระบุว่าตนไม่ยอมรับความเห็นต่างนั้นก็อาจจะเป็นเพราะตนสร้างความไม่พอใจให้กับคนกลุ่มของเขาเท่านั้นเองแต่ความเห็นต่างอย่างนั้นก็ใครจะยอมรับได้ล่ะนะฮะเนี่ยคุณสุชาติเขาก็ออกมาพูดจาทายก็ยังทำงานนะผมว่าทำไมเราไม่อภิปรายท่านรัฐมนตรีช่วยล่ะทำอะไรบ้างอ่ะคุณนฤมลน่ะได้ข่าวว่าไปช่วยงานแต่รัฐมนตรีช่วยเกษตรอยู่นั่นน่ะลืมไปเลยเนี่ยเออทำไมไม่ช่วยงานรัฐมนตรีแรงงานน่ะต้นสังกัดคุณน่ะแล้วผลงานมีไหมฮะไม่รู้ไม่รู้อุตส่าห์ทิ้งเพื่อนเนาะแต่ตอนก็เป็นดูเป็นอะไรโฆษกใช่ไหมดูแอคทีฟกว่านี้นะคะพอได้ตำแหน่งรัฐมนตรีหายหัวไปเลยอะไรเงี้ยแอคทีฟงงๆอ่ะตอนนั้นคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะอยู่แล้วแล้วเราก็คาดหวังอ่ะว่าการที่แกค่อนข้างที่จะมีความรู้นะใช่ไหมแกอาจจะเข้าไปทำงานในเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาเรื่องฝีมือแรงงานอะไรต่างๆได้มีประสิทธิภาพหายไปเลยก็ไม่มีผลงานเหมือนกันเสียดายไม่ได้อยู่หนึ่งใน10รัฐมนตรีที่จะนั่นสิผมเลยบอกไงว่าเราควรจะอภิปรายทั้งคนที่ทำงานแล้วมีปัญหาและคนไม่ทำงานเลยว่าควรจะอภิปรายทั้งสองแบบเพราะว่าคนที่ไม่มีไม่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าไม่มีอะไรจะต้องอภิปรายไม่มีอะไรจะอย่าให้บ้านเรามันเป็นลักษณะประเภทแบบไม่ทำแล้วไม่ผิดอ่ะถูกป่ะมาดูกระทรวงนี้บ้างกระทรวงพาณิชย์ฮะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับปรากฏว่าคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะเขามาบอกว่าคุณจุรินทร์เนี่ยผลงานเยอะนะแม้ว่าจะเป็นหนึ่งใน10รัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายค้านอยู่แล้วที่จะต้องออกมาพูดถึงการทำงานของรัฐบาลยืนยันว่าคุณจุรินทร์ไม่หนักใจเพราะว่าผ่านสมรภูมิสภาผู้แทนราษฎรมานานแล้วทั้งที่เคยยื่นยติอภิปรายเขาและถูกเขายื่นอภิปรายด้วยแต่ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะครับยติที่ยื่นนั้นก็เป็นภาพรวมในด้านการบริหารงานซึ่งมีความมั่นใจในผลงานตลอด1ปีครึ่งที่ผ่านมาค่ะของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีโดยเห็นได้ชัดจากผลโพลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนโดยเฉพาะเมื่อต้นปี64ที่ผ่านมาค่ะติดอันดับครองใจประชาชนด้านนโยบายช่วยลดค่าครองชีพลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนโดยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็มีผลสำรวจจากหลายสำนักติดอันดับผลงานที่ได้รับความนิยมทั้งจากสวนดุสิตโพซุปเปอร์โพและก็โพจากสถาบันพระจอมเจ้าเจ้าคุณทหารราชกระบังรวมทั้งสำนักงานสถิติซึ่งผลส่วนใหญ่ประชาชนชื่นชมผลงานประกันรายได้เกษตรกรนายคุณจุรินทร์ครับยังประสบความสำเร็จในด้านการนำทีมเอกชนเซ็นข้อตกลงความร่วมมือสินค้าไปทั่วโลกในฐานะเซลแมนประเทศไทยครับอาจารย์ครับค่ะโดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะกล่าวว่านายจุรินทร์เนี่ยมีผลงานปรากฏต่อสายตาประชาชน
ทำงานเชื่อมโยงกับประชาชนอย่างเห็นได้ชัดจากการติดตามและนำเสนอของสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง มีความใกล้ชิดประชาชนขยันอดทนและลงพื้นที่รับฟังและช่วยเหลือประชาชนอย่างสม่ำเสมออ๋อที่เหลือชมแล้วคุณเดียครับใช่ไม่เอาแล้วเนาะอาจารย์ผมลุ้นอยู่ว่าโค้ชอาจารย์นิดนึงอะอาจารย์วิโรจน์จะช่วยกันอ่านข่าวไหมเนี่ยไม่อาจารย์แต่ว่าจะอ่านต่ออีกนานไหมนิ่งนิ่งไม่พูดอะไรใบก้อนหายเดี๋ยวอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเห็นอยู่เห็นอยู่เสียดายไม่อยู่ใกล้มือก็ให้ประชาชนตัดสินฮะนะคุณบริการพูดไปก็เท่านั้นเดี๋ยวก่อนโพลแล้วอนามัยจะไม่ได้หรอที่มันขาดตลาดนะแล้วก็ราคาเกินราคา2.50 บาทนะฮะเอาที่สบายใจคืออยากพูดอะไรพูดไปแต่ก็แหมก็เขาก็เป็นแบบนี้แล้วถามว่าทุกทีเกิดอะไรขึ้นประชาชนก็ไม่เลือกดีไม่ของนี้มันต้องไม่เสียชื่อมาริกาสิคะ